ครับดีเจช่างแมวครับอันนี้นำเสนอทางการประกอบติดตั้งนะครับเสา DVD ต้นนะครับอันนี้เป็นของ SAS นะครับ SLS นะครับเป็นไซส์ก็666นะครับรอง6นั่นเองรับอันนี้ได้ AMFM แล้วก็357911รุ่นไอต่างไอ GPS ต่างๆนะครับเป็นรุ่น 14E นะครับดิจิตอลรับเสาดิจิตอล 100% นะครับไอ้100 ช่องทำไมพวกเนี่ยนะครับมันใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับให้เผื่อเด็กรุ่นใหม่อยากเป็นช่างเท่าแก่ได้ทำตามเผื่อหรือเจ้าของบ้านจะติดเองรุ่นนี้ก็ขายให้ลูกน้องดูครับให้เด็กรุ่นใหม่สอนคนอื่นให้เขาทำสอนไปในตัวค่ะเออพี่ท่านไปเรียนมาก็ยังเปิดอยู่ป่ะเปิดอยู่ครับนี่เคยกับไปเรียนเด็กนักเรียนแอร์เพราะว่าบ้านเขาขายใหญ่ติดตั้งครับไอ้ที่เราน้องข้างนอกเนี่ยนะครับเขายังมีสอนอยู่ใช่ไหมสอนอยู่ครับเพราะอะไรเขาก็ชวนศึกษาเลยนะก็ของแสงทองนะครับมันเข้ากรมศึกษาได้พวกเอกชนเหรอครับเฮ้ยผมว่าเป็นทางการนะมันมีให้มีงบประมาณมาครับมีงบแล้วแต่งบครับก็ถือว่าเป็นงบมันว่านะใช่มีงบเรียนฟรีอะไรเงี้ยครับสอนทำอาหารกินครับอ๋อแล้วนี่เก็บไว้ครับเป็นยิมสายให้สิบรุ่นน้องมาได้ถ่ายมาดูครับ10เมตรนะครับตอนนี้ก็ยึดแข็งแรงนะครับมีน็อตยึดตรงกลางแล้วก็นี่มีเบ็ดตัวนี้แน่นนะครับไม่หลุดต้านลมสบายนะครับเอาเป็นเวลารุ่นนะครับเด็กการรับต่างๆนะครับนะครับมีหลายรุ่นนะครับพี่แมวรุ่นนี้มานะครับD8E 10U 14E นะครับมาผมมีรุ่นยาวกว่านี้อีกนะฝ่าตัวนี้ยาวสุดแล้วครับของเขาครับครับเอายาวสุดมาแล้วครับเท่าแก่ใช่นะไม่หยุดติดเชื้อนะครับอีเส้นมันนั่นต้องไปเปลี่ยนมาบ่อยล็อตเป็นแบรนด์เอกแป๊บนึงเช็ดแลมป์มันก็ยึดน็อตนะครับกันเงาสะท้อนครับจะเป็นแบรนด์นะครับเราจะเช็ดแลมป์นี่แหละต่อการฝาข้างนี้นะครับง้างหน่อยสำรวจให้ตรงนะครับแล้วก็ขันยึดเข้าไปเมื่อก่อนหน้านี้เคยติดไหมนี่ครับตอนเคยก็ติดครับก็แค่ติดหลายยี่ห้อครับนี่ตัวนี้ยี่ห้อใหม่ครับอ๋อเราก็ทำเลยครับเจอเขาใหม่แล้วก็ถ่ายเก็บเก็บเก็บใช่ใช่เป็นรุ่นใหม่ครับอันนี้เขารุ่นน้องมาแล้วให้ดูคลิปนี้เลยครับมันก็ติดไม่ยากยังติดแค่เสาเดียวครับเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อน 4-5 แผง 6 แผงยังไงนะแต่ก่อนติดหลายแผงครับแต่ก่อนเสารุ่นเก่าครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับอันนี้เดี๋ยวนี้เสาเดียวรับได้หมดแสดงว่าเขาใช้วัตถุดิบดีขึ้นมาครับส่งความถี่ที่สูงขึ้นครับส่งความถี่สูงขึ้นแล้วที่เกี่ยวกับตัวดูดขึ้นนะใช่ครับขัน4แฉกนะครับโอเคท่านทำไปแล้วครับครับผมแล้วเราจะเอาอะไรบอกลูกน้องอะไรครับครับครับได้ครับแขกครับเดี๋ยวคนนั่งนิดนึงบริการที่นี่เอานี่ออกขอบคุณผมไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับท่านแขกครับสายนี่ออกผมเชื่อใจช่างนะครับรับตาเออแล้วพานมเสร็จหรือยังครับครับยังเลยครับพี่แพ้เราไว้ชอบครับครับเดี๋ยวมาส่งอีกทีครับของลูกน้องนะครับครับเปิดทั้งวันทั้งคืนมาหมดครับใช้งานหนักมันจะมีเสียครับพัดลมเขาเลยมาพัดลมโอเคไปก็สายนะครับตอนนี้ก็เอาของพีไอมานะครับหายสปีดนะครับ100เมตรนะครับ3นะครับใหม่แปะกล่องเบาๆนะครับติดเข้ากันแล้วค่อยขีดระวังโดนสายนะครับแสจีหกนะครับ
ายไปด้านล่างนะครับโอเคคุณผู้ชมก็จะพิงสายก่อนนะครับยกนะครับสายทั้งจริงทั้งม้วนนะครับยกซ้ายขวาไปข้างล่างใช้สายเล็กสุดควรระวังนะครับตอนนี้จะมีสายไฟฟ้าแรงสูงอยู่นะครับนะครับต้องระวังแต่มันมีหุ้มฉนวนอยู่นะครับแต่ก็อย่าไปใกล้นะครับก็จะหย่อนลงไปด้านล่างนะครับตามลงไปสูงหน่อยอยู่ที่ประมาณชั้น4ได้มาดึงสายก่อนนะดึงสายนี้นะเป็นเส้นตรงนะครับการให้สายตรงนะตรงทิ้งออกให้สายจะได้ไม่ทิ้งออกมันสายจะไม่ตรงนะครับอย่าลงไปก่อนนะครับเดินลอยนะครับแต่ตรงให้สายหย่อนไปข้างล่างครับข้างล่างจะมีจุดที่จะไปต่อกับสายเคเบิลเดิมเขาที่เขาใช้อยู่นะจะยกเลิกเคเบิลนะครับลงที่ชั้นลอยนะครับเดี๋ยวไปยาวหน่อยนี่น่าจะพอแล้วล่ะโอเคนะสายโอเคแล้วนะครับต่อไปที่แม่ก็จะต้องมาเจาะยึดนะครับตัวนี้ก็เตรียมนี่มาด้วยนะครับใช่ละตัวนี้เป็นของพีทไอนะครับเป็น S3 นะครับอ๋อนะ 3W นะครับแต่ว่าเป็นแบบไฟผ่านได้นะครับตัวนี้เป็นเรียกว่า S3 นะครับแล้วก็ต่อตรงแล้วก็ S-tie มาแล้วก็พัดเทป1ม้วนแล้วก็ฝาครอบ4หุ่นนะครับของปลานะครับตัวนี้ครอบเพื่อกันน้ำเข้าตัวนี้ก็แล้วแต่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับจริงๆเป็นท่อกัมมันไนท์อยู่แล้วนะครับไม่เป็นสนิมนะครับแม่ก็จะใส่นะครับตรงนี้แล้วกันตรงนี้ให้ใส่นะครับลองดูกันแล้วก็เตรียมเจาะสว่านนะครับก็ทำขาเย็บกันเอาประมาณสักเม็ดหนึ่งแล้วกันนี่ถ้าไม่เอามา2เม็ดนะครับก็2เม็ดประมาณแล้วกันง่ายๆนะครับจะให้สว่านก่อนเย็บกันทะลุก่อนก็จะใช้น็อตยิงเหล็กนะครับเย็บเลยครับจะได้ไม่ต้องยึดขาเดี๋ยวไปเลยกันเอาค้อนรองแล้วกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนอากาศนิดนึงนะครับภาพกันนะครับคร่าวๆให้เห็นไปก็เจาะรูที่2นะครับทะลุนะครับต่อไปก็เจาะอีกด้านนะครับเดี๋ยวเอาเลยนะคร่าวๆนะครับเอาละเอาละโอเคครับต่อไปก็เตรียม
เปลี่ยนบล็อกครับใส่บล็อกเอาหัวจอจะดีออกหัวจริงนะครับเบอร์8นะปลายขันข้างแน่นแต่ลูกบล็อกนะครับก็จะยิงยึดกันเหล็กนะครับก่อนจะยึดก็ต้องใส่แผงกันนะครับใช่ไหมไม่อยากขึ้นไปด้านบนนะครับตรงไปเลยนะครับไปที่ไปยกก็ได้แหวนไปโน่นตรงไปนะครับมาทางนี้เนี่ยเทียบนะครับตรงไปก็พอแล้วดูแนวเสาเดิมแถวๆนี้ครับเอียงหน่อยนึงไปตรงนี้ข้าวตัวนี้ต้องจำเป็นต้องต่อสายก่อนเอาละตามตอนต่อไปครับ